สวัสดีค่ะโปรไปพัชรจุฑาคงกพันธ์ค่ะก็วันนี้เกมการเล่นค่อนข้างราบรื่นนะคะตามแผนที่เราวางไว้แบบเกือบ 100% ก็มีพา5บางหลุมนะคะที่จริงๆแล้วแบบเล่นขึ้น2ออนได้แต่ว่าวันนี้ก็ยังอ่านกีได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็มีผิดพลาดบ้างก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องโฟกัสเรื่องการอ่านไลน์แล้วก็เรื่องสปีดกรีนอีกทีนึงค่ะจริงๆถ้าตีฟอร์มเนี้ยค่อนข้างที่จะเราคิดว่าเราสามารถทำอันเดอร์ลึกได้นะคะก็พยายามเล่นเวชเกมวันนี้ก็ยังมีเสียเวชเกมบ้างเป็นเรื่องที่เราเวิร์กมาโดยตลอดนะคะเวชเกมเพราะเราใช้เยอะเราตีไดเวอร์ได้อยู่แฟร์เวย์แล้วเนี่ยแต่เวชเกมเรายังไม่ค่อยคมเท่าไหร่พรุ่งนี้คิดว่าอาจจะต้องให้เวลาในสนามไดกับเวชเยอะขึ้นค่ะก็จริงๆก็ไม่ถึงกับได้รุ่นแชมป์นะคะแต่ก็จบท็อป5มา2ครั้งพอเล่น3ครั้งก็อีกครั้งนึงก็ท็อป10ก็ครั้งนี้เราก็อยากทำผลงานให้ดีที่สุดไม่ได้อยากคาดหวังว่าจะต้องจบผลงานแบบไหนแต่ก็เราทำให้ดีที่สุดอยู่ในเกมของตัวเองอยู่ในแผนการเล่นของตัวเองในวันพรุ่งนี้นะคะก็พรุ่งนี้ต้องมีสมาธิมากๆเลยด้วยถ้าเกิดเราเล่นวันที่3เนี่ยร่างกายเนี่ยเราค่อนข้างจะทุกคนอ่ะจะดรอปนิดนึงเรารู้สึกว่าพรุ่งนี้เราต้องตั้งสมาธิในการเล่นในทุกๆช็อตถ้าเกิดเราเล่นตอนเช้าเราอาจจะมีน้ำค้างอะไรบ้างเราอาจจะต้องมีโฟกัสนิดนึงอะค่ะในการเล่นวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีแผนอะไรที่พิเศษอะไรก็เกมบู๊อาจจะไม่ต้องมากเพราะวันนี้เราก็นำมาอยู่อาจจะค่อยๆเล่นไปทีละช็อตจังหวะไหนที่เราสามารถบู๊ได้แล้วค่อยไปค่ะก็ฝากติดตามนะคะวันสุดท้ายของการเล่นของปายนะคะทาง TWTแฟนเพจนะคะแล้วก็ IG พี่เคคงกพันธ์ค่ะก็ฝากติดตามนักกอล์ฟไทยทุกคนนะคะว่าพรุ่งนี้ใครจะได้แชมป์ค่ะ